ไม่ได้มาไอ้ห้าทุ่มแล้วนี่หว่าต้องดูสปอยการ์ดนะครับผมด่านอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าดิซซี่ไฮนั่นเองเรียกยาวๆว่าดิซซี่อาภพรนะครับรังท้ายได้ยังไงเอ้ยทำไมมีตัวสไปเดอร์แมนแดงเต็มแล้ววะเนี่ยเออสไปเดอร์แมนต้องคู่กับสีแดงวะว่าจกส้มกับไดโนเสาร์ไปยังไวอ่ะเรียกว่าผู้ที่รอดชีวิตอย่าครับอย่าครับฮึบอย่าครับฮึบอย่าครับอย่าจับครับคืออะไรวะฟอนเป็นอะไรวะฟอนบนเลยวะโอ้ยมันล้มอะครับคนจับกูเฮ้ยกูล้มกูโดนกระโดดเหยียบเฮ้ยฟอนมาไวเว้ยตอนมาเลยมาเนี่ยมาพร้อมกันหมดเนี่ยจะเข้าต่อๆกันเลยนะเอ้ากระโดดว่าวไดโนเสาร์ใครมันกดผักออกมาแค่ได้ปาจุตตาตะระตะระตะตะระตะระนอนไม่หลับเว้ยไปแล้วฮะสไปเดอร์แมนแดงไปคนนึงนะจาก4บ๊ายบายกันทำไมวะบอกว่านอนไม่หลับอะไรนกเงือกวะอ้าวหาวกิ๊บเลยห้องยังนานเงียบเฉยโอ้โหต่อด้วยเลสกันต่อ Legend ฮึบฮึบทำไมมันช้าๆวะรู้สึกไหมมาเนี่ยมาแล้วคนแรกและเป็นคนสุดท้ายประตูประตูประตูมันก็ประตูนะปอนมันไม่ใช่บันไดนะมันเริ่มละเริ่มเบียดกันละไอเวนประตูทำไมมันรู้ใช้โป้ด้วยวะประตูเอ้าไอ้นกส้มใช้โป้ไอ้นกส้มดูดีดูดีดูดีประตูเฮ้ยดูดีประตูนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่เฮ้ยไอ้เหี้ยนกส้มมึงเล่นไงเอ้ามึงดันไปทำไมประตูไอ้เหี้ยนกส้มเปิดโป้เรียกร้องจากกอดเพื่อนนี่กันอะไรวะมันเห็นรูแง้มๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่แล้วเพราะมันแอบหนึ่งครั้งอะ หรือว่าแกล้งทำเป็นแอบก็เลยเพื่อที่แบบให้ตายใจให้ตายใจจัดไปจัมโชว์ดาวกูจะต้องชนะจากจัมโชว์ดาวให้ได้บ้างให้ได้บ้างแล้วเป็นเมสซี่มา3รอบแล้วนี่โลเอาไปก่อนโอ้ยช่วงนี้ไม่มีใครอยากเป็นเมสซี่จะบอกเลยทำไมนะขี้แตกไปแล้วเนี่ย82เห็นว่าจะย้ายออกจากบาร์ซ่าแล้วนี่เหลือบาร์เซโลนาแทนขนาดนั้นเลยอะมาโดนไป82นี่รับไม่ได้เลยไม่จริงๆมันย้ายมันจะย้ายเพราะว่าไอ้นี่แล้วมั่งมันหมดแล้วอ่ะเมสซี่มัน31 32ไม่ใช่หรอรอบเอวอ่ะย้ายได้ตอนเก๋รีทายไปเลยดีกว่ามั้ยย้ายเหมือนโดแบบไปหาประสบการณ์
ดูนกส้มดีกว่าประตูนี่โชว์กระโดดด้วยไงไงโปรแล้วนกส้มนี่บอกเลยว่าโปรแล้วเนี่ยนี่มีการเดินไปที่ริมด้วยรู้ว่าเกินเอ้ยทำไมมันแหลกๆว่าภาพมันกระตุกกระตุกอ่ะภาพกูอ่ะกูนี่แหละนกส้มโชว์โดดข้ามแบบแผ่นต่อแผ่นเออภาพมันกระตุกกระตุกแฮะนี่อ่ะโดดโชว์ไม่เอากลัวเออทำไมมันแหลกว่าเกมแหลกอ้าวอันนี้ก็เสียงคานๆให้หายเกมมันแหลกอ่ะเฮ้ยยังได้อยู่น้ำเงินยังได้อยู่ไม่ได้แล้วต้องหาทางไปแล้วเฮ้ยนี่ครับว่าเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนล่วงไปเลยโอ้ยตัวกูมันบอกบางอยู่เลยวะมึงเป็นนกกระถางอ่ะตรงตัวไม่ดีอ่ะเรียบร้อยไอ้นี่ก็โดนแทนไม่ใช่ตุ๊กตาล้มลุกมันหนักนะเว้ยตัวข้างบนมึงเบาแต่ข้างล่างมันหนักก็เรื่องของมันเลยรู้จักบาลานซ์ป่ะล่ะไปแบ่งทีมรอบๆไปเนี่ย10พอดีเลยมีคนนึงมี9ไม่เป็นไรหรอกอะไรก็ได้จะเป็นฟอร์บอลแล้วกันร็อกแอนด์โรลแอนด์มักกะโร่666ไงเฮ้ยเยอะไปป่ะ667นี่เหรอทีละ76คนเหรออยู่4ไล่ทีมกู6คนทีละเมื่อนไปครับผมก็แค่ดันแค่ดันดันยังไงไม่ให้โดนเนินมาแต่ยังไงให้หลบเสาให้ได้ก่อนดีกว่าเปลี่ยนนิดนึงเออเปลี่ยนนิดนึงดันไปเออมีการเลี้ยวกลับเข้ามุมเดิมด้วยนะเออแต่ถือเป็นเรื่องดีด้วยนะกลายเป็นเรื่องดีด้วยนะดีเรื่องอะไรไอ้นั่นมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วไอ้เวนมึงมานี่เลยแดงจับไอ้เหลืองไว้นั่นแหละเออแล้วก็ไปเข็นเออนั่นแหละได้แล้วเฮ้ยไม่ได้ได้อยู่เออช่วยกูเห็นเออดีมากเหลืองช่วยกูเห็นหน่อยวายเท่ๆดูหน่อยว่าสีเหลืองยังไม่ลงข้างบนเลยดูดิเหลืองยังไม่ลงข้างบนเลยอ่ะเออก็ดูแม่งเฮเทบางมึงรีบมึงรีบมาบล็อกคนอื่นเขาเกินมันกระโดดมาก่อนแล้ววะดิแฮะตามนั้นนะครับคำเลิฟสีเหลืองคือพวกไล่เพื่อนสิบสองนี่จะไฟนอลเลยป่าววะไฟนอลเลยเอ็กซ์ตร้าก้อนเนี่ยแล้วก็จบแล้วก็นอนจะว่าได้มันก็ได้นะจะว่าแบ่งจัดฟอบอมา66ว่าแล้วคนเยอะๆแบบนี้เอ็กซ์ตร้าก้อนจีนไฟก้อนเราศึกษามาอย่างดีแล้วนะครับผมยังไงดีเอ่ยแม่งโดดไม่ได้ด้วยของกูติดคนอื่นหมดเลยดูนกส้มดีกว่าจะลงไปเปิดแมปก่อนเลยแล้วกันมีเทคนิคดูเทคนิคนกส้มแล้วยื้อไม่ไหวแล้วนกส้มยื้อไม่ไหวนกส้มวิชิตโอ้ฟัคโอ้ my fucking god โอ้ my god เฮ้ยเดี๋ยวล้มชิบหายโอ้โหกูเปิดแมปแม่งแล้วนะอย่าเปิดแมปนกส้มใช้สเต็ปนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆเดินกระโดดครับนี่มาเป็นสเต็ปเปิดแมปกูเปิดแมปจบบอกเลยนะชงอานหลุดจากตรงนี้ไปข้างล่างแบบเป็นรูเพียบโอ้โหไม่ได้วางแผนลงมาข้างล่างอะลงมาสุดท้ายเลยแม่เอ้ย1 eliminate ที่ของแน็กยังไม่ร่วงยังอยู่โอ้แล้วไอ้พวกที่อยู่ชั้นล่างสุดนี่คือตายกันหมดนะบอกให้เรียบร้อยนกส้มมึงต้องทำให้ได้เพื่อนต้องมึงต้องทำให้ได้อยู่แล้วนกส้มยังไงนกส้มกำลังจะโดนตัดทางทำอาหารกินแล้วเรียบร้อยเฮ้ยยังอยู่เฮ้ยนกส้มไอ้น
เจมส์โอ้คนสุดท้ายอ่ะอีกคนสองคนเองอ่ะอีตัวนี้ที่ตัดล่างกูด้วยเขาเรียกว่าโดนตัดขาทำมาหากินนะโอ้เมื่อกี้น่าจะวางแผนการลงตัวได้มงไปกี่รอบแล้วอ่ะสองรอบเองสองรอบสองรอบสองรอบถือว่าสองรอบเหรอวะไอ้นี่ไงเฮกซากอนกับจัมโชว์ดาวพอๆกัน